เข้าสู่ชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคุณด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงนี้กันด้วยนะคะสำหรับดร.ออนแอร์ค่ะวันนี้เรานะคะจะมาพูดคุยกันกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะใครที่เจอปัญหานะคะมีอาการโอ้ยปวดเมื่อยที่นิ้วนะคะมีอาการนิ้วล็อกค่ะวันนี้นิ้วล็อกปลดได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงทยาพัฒน์บุญเกษมศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญโรคทางมือนะคะจากศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่ 89.75 Radio Trip นะคะวันนี้ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเป็นครั้งที่2ด้วยนะคะรอบนี้คุณหมอบอกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นละนะคะต้องมาบ่อยๆแล้วลองว่าจะได้มีข้อมูลมาฝากกันด้วยนะคะถ้าจำกันได้คราวที่แล้วเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอาการโรคทางมือนะคะอาการมือต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาเน้นกันเรื่องของอาการนิ้วล็อกนะคะบอกเลยว่าได้ยินกันบ่อยๆหรือบางทีเวลาเราเล่นมุกกันนะคะว่าทำนู่นทำนี่แบบบ่อยๆซ้ำๆเดี๋ยวนิ้วล็อกนะอะไรประมาณนี้นะคะนิ้วล็อกนี่ไม่ได้เกี่ยวกับแบบ I love you หรือแบบมินิฮาร์ทอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้อาการนิ้วล็อกนะคะต้องถามก่อนเลยว่าเอ๊ะมันเป็นความเข้าใจบางคนอาจจะแบบไหนถึงจะนิ้วล็อกแบบไหนอาจจะแบบแค่แบบเป็นกล้ามเนื้ออักเสบชั่วคราวค่ะคุณหมอโรคนิ้วล็อกนี่ต่างมีลักษณะอาการยังไงคะจริงๆแล้วโรคของนิ้วล็อกนะคะมันเป็นการอักเสบของตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นนะคะพอมีการอักเสบของตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นเนี่ยจะทำให้มีการตีบแคบของปลอกเยื่อหุ้มเอ็นที่เอ็นใช้สำหรับงอนิ้วเนี่ยลอดผ่านนะคะก็จะทำให้มีอาการตั้งแต่ปวดแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของนิ้วที่ผิดปกติค่ะค่ะก็คือเป็นอวัยวะแบบเป็นชิ้นส่วนต่างๆในร่างกายอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอาการผิดปกติขึ้นมาก็คือมีการหนาตัวขึ้นนะคะพอหนาตัวขึ้นเนี่ยมันก็กดตัวเอ็นมันก็จะมีเยื่อบุที่มีเส้นประสาทอยู่ก็จะทำให้พอมีการอักเสบก็มีอาการปวดมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติค่ะนะคะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรคะสาเหตุจริงๆแล้วความเสื่อมก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะแล้วก็การใช้งานที่ผิดวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กดหรือกำนานๆนะคะอาจจะเป็นงานในกิจวัตรประจำวันทั่วไปนะคะอย่างเช่นที่พบบ่อยๆก็คือหิ้วนะคะใช้กรรไกรหรือว่าการที่ต้องใช้การกดหรือกำเป็นเวลานานๆพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งแสดงว่าคนที่มีอาชีพหรือการลักษณะการทำงานที่ใช้เครื่องมือเดิมซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็ต้องใช้กล้ามเนื้อมือแบบเป็นเวลานานๆอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มแม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะที่จะต้องกำกดบิดซักผ้าหรือว่าหิ้วของหิ้วถุงเวลาไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะอย่างเมื่อก่อนใช้ถุงพลาสติกแล้วคือหิ้วตรงนิ้วแล้วมันถ่วงน้ำหนักอยู่นานๆนะคะหรือว่าช่วงที่ work from home ที่พบบ่อยๆอะค่ะมีทำปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมที่กำลังคิดอยู่ใช้กันไกลมีการกดเป็นเวลานานๆก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้ในช่วงนี้เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูว่าเราทำอะไรแบบซ้ำๆหรือใช้เครื่องมืออะไรเดิมๆแบบที่คุณหมอบอกหรือเปล่าเป็นเวลานานๆใช่เป็นเวลานานๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการได้ทีนี้แบบไหนคะคุณหมออาการแบบไหนที่เราจะมีความสุ่มเสี่ยงว่าเอ๊ะอันนี้เป็นอาการของนิ้วล็อกแล้วแหละเริ่มแรกเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะมาด้วยเรื่องอาการปวดนะคะถ้าในระยะแรกเนี่ยก็จะปวดบริเวณฝ่ามือนะคะบริเวณโคนนิ้วมือก็คือเป็นตำแหน่งเอ็นที่หมอบอกว่ามันมีการตีบแคบลงนะคะเนื่องจากเวลาเราใช้เวลาการกำเป็นเวลานานๆ นะคะมันจะทำให้ตัวเอ็นเนี่ยมีแรงกดเสียดสีกับตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นเลยทำให้เกิดการอักเสบนะคะถ้าอาการเริ่มเป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการผิดปกติของการขยับไม่ว่าจะเป็นอาการสะดุดหรืออาการล็อกเลยอะค่ะมีได้แล้วก็อาการพวกนี้จะเป็นหรือว่าเห็นได้ชัดหรือว่ามีอาการมากเนี่ยตอนกลางคืนเวลาเราไม่ได้ใช้งานมือนานๆหรือว่าตอนหัวรุ่งเพราะว่าตัวเยื่อบุเอ็นเนี่ยเวลาเราไม่ได้ขยับเป็นเวลานานๆเนี่ยเขาก็จะบวมขึ้นอาการมันก็เลยจะชัดขึ้นส่วนใหญ่คนไข้ก็จะบอกว่ามาได้บอกว่าเป็นมากขึ้นตอนยิ่งเฉพาะตอนตื่นนอนเนี่ยอาการจะปวดมากค่ะกลายเป็นแบบนั้นนะคะเข้าใจว่าเอ๊ะที่เขาปวดกันเนี่ยคือตอนที่กำลังใช้งานอยู่เลยแล้วมีความรู้สึกว่ามันเจ็บมากยิ่งขึ้นตอนนั้นก็มีร่วมด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนที่ส่วนใหญ่ที่จะมีอาการก็คือตอนที่หลังตื่นหลังจากตื่นนอนเหมือนแบบเส้นมันยึดเหมือนกับตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นนะคะที่คลุมเอ็นอยู่เนี่ยมันบวมเวลาเราไม่ได้ใช้งานนานๆอากาศเย็นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นที่มันตีบแคบอยู่แล้วเนี่ยมันก็เพิ่มการกดขึ้นมากขึ้นค่ะทำให้อาการมันชัดเจนขึ้นในช่วงนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะคะสังเกตอาการตัวเองกันดีๆว่าแบบไหนแต่เพราะว่าบางคนเนี่ยพอเริ่มเป็นก็อาจจะคิดว่า
ปวดกล้ามเนื้ออักเสบหรือธรรมดาก็อาจจะแบบไปใช้การทานยาเองการนวดเองนะคะคุณหมอซึ่งบางทีมันอาจจะกลายเป็นว่าไม่ได้รักษาอย่างถูกจุดแล้วก็มันจะลุกลามไปนะคะทีนี้อาการเหล่านี้ค่ะที่เรามีขึ้นจริงๆแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะค่ะก็หลักๆเนี่ยในส่วนของการรักษาใช่ไหมคะแนะนำให้ลดการใช้งานนะคะหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ผิดวิธีอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างเช่นการกำหรือกดเป็นเวลานานๆนะคะถ้าสมมุติในกรณีที่ไม่ดีขึ้นก็อาจจะมาพบแพทย์ได้ยาลดการอักเสบนะคะการแช่น้ำอุ่นก็เป็นการช่วยในการรักษาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแช่น้ำอุ่นเนี่ยหมอก็จะแนะนำให้เหยียดนะคะเพื่อที่จะเพิ่มการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็นนะคะแล้วก็การงอเบาๆซึ่งการงอเบาๆเนี่ยในกลุ่มที่เป็นระยะที่มีอาการล็อกหรืออาการสะดุดแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราไปฝืนที่จะงอให้มากขึ้นเนี่ยอันนั้นอาจจะมีการอักเสบมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่แนะนำให้นวดนะคะเพราะการนวดเนี่ยจะยิ่งเพิ่มให้เกิดการอักเสบมากขึ้นค่ะค่ะทีนี้เนี่ยพอนึกถึงว่าเออตอน work from home หลายคนก็อาจจะแบบปลูกต้นไม้อย่างที่คุณหมอว่าไปแล้วก็นึกอย่างนึงตัวใหญ่ก็จะมีดูซีรีส์เยอะขึ้นบางคนก็อาจจะดูกระจอก็ยังไม่เป็นไรใช่ไหมคะบางคนดูกับมือถือก็อาจจะแบบว่ามีการต้องแบบเวลานอนดูคุณหมอจะมีแบบตัวล็อกแค่ข้างแล้วก็ต้องจับเอาไว้หรือเวลาเล่นเกมต่างๆเหล่านี้ค่ะอันตัวนี้ก็จะมีผลต่อการเป็นอาการนิ้วล็อกเหมือนกันไหมคะจริงๆในกลุ่มที่ใช้พวกกลุ่มสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะคะถ้าเราใช้ในลักษณะชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะจริงๆแล้วความเสี่ยงในการจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะยกเว้นในกรณีที่เราใช้เป็นเวลานานนะคะต้องกำหรือกดแน่นเป็นเวลานานเนี่ยกลุ่มนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นนิ้วล็อกได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะคะการใช้งานนะคะค่ะแล้วเรื่องของอาการอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าบางทีเริ่มระยะแรกเนี่ยเรายังใช้การใช้น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นช่วยได้เพราะฉะนั้นแปลว่านิ้วล็อกเนี่ยก็มีระยะของอาการเหมือนกันค่ะตัวนิ้วล็อกเนี่ยแบ่งระยะได้เป็น4ระยะนะคะระยะแรกเนี่ยก็จะมีอาการปวดบริเวณฝ่ามือโคนนิ้วนะคะแต่ว่าก็ยังเริ่มต้นค่ะแต่ว่าก็ยังเคลื่อนไหวได้ปกตินะคะระยะที่2เนี่ยเริ่มมีอาการสะดุดละคนไข้ก็จะบอกว่าเวลางอรู้สึกติดกึกกักแต่ก็สามารถงอเหยียดได้ปกตินะคะระยะที่3เนี่ยเริ่มมีอาการติดละค่ะบางครั้งเนี่ยต้องใช้มืออีกข้างเป็นตัวงัดเพื่อที่จะให้เหยียดตรงได้นะคะและระยะที่4อันเนี้ยติดเลยค่ะบางทีใช้มืออีกข้างก็ไม่สามารถที่จะงอเหยียดได้แล้วเพราะการอักเสบมันเยอะขึ้นคือแปลว่าอันนั้นคือล็อกจริงๆแล้วนะคะทีนี้พอระยะอาการแต่ละอาการอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดใครที่มีตัวเองหรือว่าคนรอบข้างยิ่งบางทีผู้สูงอายุที่ทำงานมานานๆแล้วบางทีแบบไม่ค่อยอยากจะไปหาหมอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใช้ยาหรือว่าแบบว่าคิดว่ายังโอเคอยู่ยังไม่แบบยังมีความรู้สึกว่ายังไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอค่ะก็อย่างนี้คือคนที่เป็นคนใกล้ชิดคนในครอบครัวก็ควรจะพามาพบคุณหมอตั้งแต่อาการเริ่มแรกดีกว่านะคะในกรณีถ้าเป็นระยะหลังๆอย่างเช่นระยะที่ล็อกติดละนิ้วจะอยู่ในท่างอพวกนี้ค่ะถ้าทิ้งไว้เนี่ยจะทำให้ข้อนิ้วมือเนี่ยค่ะมีอาการติดแม้แต่ได้รับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาหรือผ่าตัดแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อติดหลงเหลืออยู่นะคะก็ไม่ได้แบบว่ากลับมาหาย 100% เพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงขั้นนั้นดีกว่านะคะแล้วทีนี้อาการถ้าเรื้อรังไปมากๆอะค่ะคุณหมอมันจะมีอาการยังไงบ้างคะสุดท้ายจนคือล็อกแบบนั้นไปเลยบางคนก็จะเหยียดได้ไม่สุดอยู่ในท่านี้เลยเพราะเนื่องจากเวลาเหยียดเนี่ยจะเจ็บมากแล้วก็เกิดการตีบแคบของปลอกเยื่อหุ้มเอ็นนะคะค่ะแล้วถ้าในกรณีที่สมมติว่าเป็นอาจจะยังไม่ถึงขั้นล็อกแบบขั้นที่4นะคะแต่ว่าเป็นระยะ2หรือ3แล้วในแล้วเราไปทำการรักษาละแล้วหายละแต่ถ้าเรายังทำพฤติกรรมเดิมๆอย่างเงี้ยยังกลับมาเป็นได้ไหมคะมีโอกาสเป็นซ้ำได้ค่ะในกรณีรักษาไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ำอุ่นนะคะทานยาลดการอักเสบหรือหากไม่ดีขึ้นฉีดเป็นกลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยสุดท้ายแล้วแม้ว่าอาการจะดีขึ้นถ้าเรากลับไปใช้งานผิดประเภทนะคะหรือว่าร่วมกับความเสื่อมก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้ค่ะแต่นิ้วล็อกเนี่ยเป็นมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือสมมติว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยโอกาสหายขาดค่อนข้างสูงโอกาสกลับเป็นซ้ำค่อนข้างน้อยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต้องอยู่ที่เราด้วยนะว่าคนไข้ด้วยนะคะว่าพอเป็นแล้วแล้วก็ทำการรักษาแล้วพฤติกรรมเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำได้อีกแล้วในกรณีการรักษานะคะถ้าในแต่ละ
รือว่าขึ้นอยู่กับระยะของการเป็นด้วยใช่ไหมคะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะการรักษาหลักๆเลยแรกเนี่ยก็คือคงแนะนำให้ลดการใช้งานนะคะใช้งานนิ้วมือให้ถูกวิธีเราต้องใช้งานในการกำหรือกดที่แน่นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช้นานต่อเนื่องนะคะไม่ดีขึ้นก็แช่น้ำอุ่นนะคะงอเหยียดนิ้วนะคะแล้วก็ถ้ามาพบแพทย์ก็อาจจะมียาลดการอักเสบในกรณีที่ปวดมากหรือไม่ตอบสนองด้วยการทานยาเนี่ยก็มีการฉีดกลุ่มยาพวกกลุ่มสเตียรอยด์เฉพาะที่นะคะเพื่อลดการอักเสบและหากไม่ตอบสนองด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เนี่ยก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดตัวคลายตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นค่ะแล้วการผ่าตัดนี้พอฟังว่าผ่าตัดเนี่ยจะรู้สึกคนก็จะกลัวรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของเทคโนโลยีการผ่าตัดคือการผ่าตัดเนี่ยเป็นการผ่าตัดเล็กนะคะสามารถผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยนะคะมีการฉีดยาชาแต่ว่าที่สำคัญคือหลังผ่าตัดเนี่ยงดการโดนน้ำเป็นเวลา 7-10 วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นวดแผลแล้วก็เริ่มใช้งานได้ตามปกติค่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นอยู่บางคนกลัวเข็มบ้างกลัวมีดบ้างนั่นนู่นนี่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่รักษาเจ็บปวดแล้วมันทรมานยิ่งกว่านะคะก็มารักษาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการผ่าตัดแบบที่แผลก็เล็กนะคะกลับบ้านได้เลยแล้วก็ไม่กี่วันก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ว่าก็ต้องตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีอาการนิ้วล็อกดีกว่าถ้าเราย้อนกลับไปการป้องกันก็คือการดูแลรักษาที่ดีที่สุดนะคะถ้าอย่างคนที่เนี่ยมีอาชีพประจำอยู่จะต้องใช้มือท่าทางต่างๆซึ่งมีความเสี่ยงอะค่ะคุณหมอมีวิธีป้องกันยังไงไหมคะหรือว่าเราควรจะต้องมีท่าบริหารมือไหมยังไงเพื่อจะป้องกันนิ้วล็อกจริงๆการป้องกันที่ดีก็คือการใช้งานที่ถูกวิธีนะคะถ้าในกรณีงานของเราที่จำเป็นต้องกดแน่นอะไรเงี้ยในกลุ่มแม่บ้านอะไรเงี้ยก็คืออาจจะไม่แนะนำให้ใช้เป็นเวลานานอาจจะต้องมีช่วงหยุดพักนะคะหากเริ่มมีอาการปวดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ลดการใช้งานแล้วก็แช่น้ำอุ่นได้ค่ะนะคะเพราะว่าบางคนก็เห็นบ่อยต้องใส่ตัวซับพอร์ตบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังกันไว้ดีกว่าแล้วก็ต้องเหมือนถ้างานมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็มีการเว้นพักหรือว่าทำอันนี้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นดูก่อนแล้วก็กลับมาทำใหม่นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าใครที่มีอาการผิดปกติหรืออยากจะปรึกษาปัญหาเรื่องของอาการโรคเกี่ยวกับทางมืออย่างเงี้ยค่ะคุณหมอทางศูนย์เปิดบริการวันไหนถึงวันไหนแล้วก็เวลาไหนบ้างคะค่ะสำหรับศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเปิดตั้งแต่เวลา 8-17 นาฬิกาของทุกวันนะคะค่ะทุกวันเลยเพราะฉะนั้นวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์ใครที่นะบอกว่าไม่มีเวลาทางศูนย์เปิดทุกวันนะคะก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะเราก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างคุณหมอธยาพัฒน์เองก็ธยาพัฒน์เองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางมืออย่างแบบมีอาการมือชาหรือปวดข้อมือนิ้วล็อกก็มาได้นะคะก็จะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็เกิดใครฟังวันนี้นะคะเมื่อวานดูคลิปที่คุณหมอไปร่วมกับสำนักข่าวเที่ยงคืนนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเราก็จะมีเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่เราจะแบบเหมือนสื่อสารเรื่องของความรู้ด้านสุขภาพนะแต่เป็นแบบผ่อนคลายแบบบันเทิงหน่อยนะคะสำนักข่าวเที่ยงคืนนี้สามารถถ้าใครอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงแล้วเขาเริ่มแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบอกเลยว่าดูแล้วจะต้องยิ้มแล้วก็หัวเราะตามไปด้วยแต่ก็ได้ความรู้ด้านสุขภาพด้วยนะคะก็เริ่มมา EP ที่2แล้วใช่ไหมคะอันนี้1นะคะมี EP 0ตอนแรกใช่ไหมคะแล้วก็ EP ที่1ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิ้วล็อกนี่แหละนะคะเพราะว่าหลายคนอ่ะใครที่ไปขูดเลขอะไรต่างๆนะมีอาการนิ้วล็อกหรือเปล่าต้องดูด้วยนะคะก็สามารถไปชมกันได้ทางแฟนเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ก็มีการแชร์เอาไว้นะคะแล้วก็มีเป็นแฟนเพจของสำนักข่าว BXY ใช่ไหมคะก็สามารถติดตามกันได้นอกจากนี้ยังมีอีก The Sit Club นะคะก็สำหรับเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆเกี่ยวกับคุณผู้หญิงอ่ะก็ฝากไปไว้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันยังไงเนี่ยติดตามผ่านทาง Facebook แฟนเพจหลักของทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็1719หรืออินบ็อกซ์ไปก็ได้หรือที่076254425ก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงธยาพัฒน์บุญเกษมนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญโรคทางมือจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่มาช่วยปลดล็อกนะคะนิ้วมือของหลายๆคนนะคะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าอาการผิดปกติยังไงเนี่ยโทรนัดหมายคุณหมอได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้ามีโรคทางมืออะไรน่าสนใจอีกนะคะเรียนเชิญคุณหมอใหม่นะคะแล้วเดี๋ยว
จะติดตามทางสำนักข่าวด้วยเผื่อคุณหมอจะมาให้ความรู้นะคะด้านสุขภาพด้านอื่นๆอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกไปพร้อมๆกันกับคุณหมอเลยนะคะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อที่นี่ 89.75 Radio Trip คลื่นแห่งการเดินทางและท่องเที่ยวค่ะ